สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเกียวและช่องแมวเล่าหนังกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนำหนังของผู้กำกับสุดกาวควินตินทารันติโน่มาให้เพื่อนๆรับชมกันครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า True Romance เมื่อหนุ่มคลั่งรักอยากช่วยชีวิตแฟนสาวจากเงื้อมมือของแมงดาพระเอกเลยต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องวุ่นๆจนสุดท้ายต้องหนีทั้งตำรวจและมาเฟียตอนจบของหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปรับชมหนังเรื่องนี้พร้อมกันผมอยากรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ลองมาฟังผมเล่ากันดูครับหนังเปิดมาที่ผับแห่งหนึ่งผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าคาเรนเขาเป็นพระเอกของเราพระเอกนั้นกำลังเล่าให้สาวผมบอนฟังว่าตัวเขานั้นชอบเอลวิสเพรสลีย์ขนาดไหนจากนั้นพระเอกก็ชวนสาวผมบอนให้ไปดูหนังด้วยกันพระเอกอยากพาเธอไปดูหนังกังฟูพอได้ยินแบบนั้นสาวผมบอนก็ตอบปฏิเสธทันทีก่อนที่เธอจะเดินจากไปพระเอกของเราก็เลยต้องมานั่งดูหนังอยู่คนเดียวจากนั้นสาวสวยคนหนึ่งก็เดินเข้ามาผมจะขอเรียกเธอว่านางเอกนะครับพอนางเอกเห็นพระเอกเธอก็เดินตรงเข้าไปก่อนจะแกล้งทำป๊อปคอร์นหกใส่เขาเพื่อหาเรื่องคุยพระเอกกับนางเอกคุยกันอย่างถูกคอพอหนังจบนางเอกก็เลยชวนพระเอกให้ไปหาอะไรกินด้วยกันทำให้ทั้งคู่นั้นได้รู้จักกันมากขึ้นพวกเขาเข้ากันได้เป็นอย่างดีในเวลาอันรวดเร็วพระเอกถามนางเอกว่าในโรงหนังมีเก้าอี้ว่างอยู่ตั้งมากมายทำไมนางเอกถึงเลือกมานั่งข้างเขานางเอกบอกว่าพระเอกดูท่าทางเป็นคนดีเธอก็เลยตั้งใจเทข้าวโพดใส่เขาเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกันหลังจากทานข้าวเสร็จพระเอกก็พานางเอกมาที่ร้านหนังสือการ์ตูนที่เขานั้นทำงานอยู่พระเอกทำงานที่นี่มา4ปีแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่เจ้านายเขาก็เป็นคนใจดีให้พระเอกนั้นยืมเงินอยู่เรื่อยๆเวลาที่เขาถังแตกจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ใช้เวลาร่วมกันก่อนที่สุดท้ายจะไปจบลงบนเตียงพอเสร็จกิจนางเอกก็มานั่งสูบุรีร้องไห้อยู่คนเดียวพอพระเอกรู้สึกตัวเขาก็เดินตามเธอออกมาพระเอกถามว่านางเอกนั้นร้องไห้ทำไมเขาทำอะไรผิดไปหรือเปล่านางเอกบอกว่าจริงๆแล้วเธอมีเรื่องจะสารภาพกับพระเอกเธอนั้นไม่ได้บังเอิญไปดูหนังแต่ว่ามีคนจ้างเธอไปเธอเป็นนางทางโทรศัพท์เจ้านายของพระเอกจ้างเธอให้มานอนกับพระเอกเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเขาเจ้านายอยากให้เธอทำเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเขารู้ว่าพระเอกนั้นจะมาดูหนังในวันเกิดทุกปีพระเอกบอกว่าเขาคิดอยู่แล้วมันแปลกๆที่อยู่ๆก็มีผู้หญิงเข้ามาหาแต่ว่าคืนนี้เขาเองก็มีความสุขมากจากนั้นนางเอกก็ระบายความในใจของเธอออกมาเธอบอกว่าเธอเพิ่งทำงานนี้มาได้แค่4วันและพระเอกก็เป็นลูกค้าคนที่3ของเธอแต่ว่าเธอก็ตกหลุมรักพระเอกไปแล้วถึงแม้ว่าจะรู้จักกันแค่คืนเดียวก็ตามซึ่งพระเอกเองก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันครับในตอนเช้าทั้งคู่ก็เลยไปจดทะเบียนสมรสและแต่งงานกันจากนั้นพวกเขาก็ไปที่ร้านสักต่างคนต่างก็สักชื่อของอีกฝ่ายไว้บนร่างกายที่นั่นนางเอกได้เล่าเรื่องของเดรกให้พระเอกฟังเดรกเป็นแมงดาของนางเอกนางทางโทรศัพท์ทุกคนล้วนแต่มีแมงดาดูแลเธอเพิ่งมาทำงานนี้ได้ไม่กี่วันเดรกนั้นดูแลเธอเป็นอย่างดีแต่ว่าเธอก็เคยเห็นเดรกนั้นลงไม้ลงมือกับเพื่อนร่วมงานพระเอกฟังแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงนางเอกขึ้นมาตัดภาพไปที่เดรกครับเขาและมาร์ตี้ได้นัดซื้อยากับแก๊งเจ้าพ่อทั้ง4คนคุยกันอย่างสนิทสนมแต่แล้วเดรกก็อาศัยจังหวะที่แก๊งเจ้าพ่อนั้นเผลอชักปืนลูกซองยิงใส่พวกเขาจนตายก่อนจะตบกระเป๋าที่เต็มไปด้วยโคเคนกลับไปทางด้านของพระเอกและนางเอกพวกเขานั้นนั่งดูหนังด้วยกันในห้องแต่ว่าพระเอกก็ไม่สามารถหยุดคิดเรื่องของเดรกได้พระเอกก็เลยขอตัวไปล้างหน้าในห้องน้ำจากนั้นเขาก็เริ่มได้ยินเสียงเพื่อนในจินตนาการที่กำลังยุให้เขาไปกำจัดเดรกทิ้งพระเอกตอบเสียงนั้นไปว่าเขาอยากฆ่าเดรกก็จริงแต่เขาก็ไม่อยากต้องไปใช้ชีวิตที่เหลือในคุกแต่เสียงนั้นก็ตอบกลับมาว่าไม่มีใครสนใจพวกแมงดาหรอกตำรวจจะต้องฉลองกันด้วยซ้ำถ้าหากว่าเดรกตายไปได้ยินแบบนั้นพระเอกก็เลยเอาปืนมาซ่อนไว้ในถุงเท้าก่อนจะเดินออกไปถามที่อยู่เดรกจากนางเอกพระเอกบอกว่าเขาจะเข้าไปเอาของของนางเอกออกมาแต่นางเอกก็ไม่อยากให้พระเอกไปเธอแค่อยากหายตัวไปเฉยๆเท่านั้นพระเอกไม่รู้หรอกว่าเดรกเป็นคนยังไงพระเอกตอบว่านางเอกต่างหากที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนางเอกอาจจะกลัวเดรกแต่ว่าเขานั้นไม่กลัวเลยสักนิดเขาจำเป็นต้องทำและเขาก็อยากให้นางเอกรู้ว่าเขาสามารถที่จะดูแลเธอได้พอโดนขยันขยอมมากๆนางเอกก็เลยยอมเขียนที่อยู่ให้กับพระเอกพอพระเอกได้ที่อยู่เขาก็ตรงไปหาเดรกทันทีเขาขับรถมาจอดที่หน้าร้านแห่งหนึ่งพระเอกเดินเข้าไปเคาะประตูและได้พบกับมาร์ตี้ลูกน้องของเดรกพระเอกบอกว่าเขาอยากมาคุยกับเดรกเรื่องนางเอกมาร์ตี้ก็เลยได้พาพระเอกเดินเข้ามาในร้านพอเจอกับเดรกพระเอกก็บอกว่าตอนนี้นางเอกเป็นเมียของเขาแล้วก่อนจะวางซองขาวไว้ที่โต๊ะและบอกว่านี่คือเงินค่าไถ่ตัวนางเอก
จะไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นเขาจะพานางเอกไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่านี้เมื่อเดรกฉีกซองออกก็พบว่ามันเป็นซองเปล่าเขาโดนพระเอกกวนตีนเข้าให้แล้วเดรกก็เลยปาถาดข้าวก่อนที่จะเข้าไปนัวกับพระเอกทันทีจากนั้นมาร์ตี้ก็เข้ามาช่วยล็อกพระเอกเอาไว้พระเอกโดนรุมสุดท้ายเขาก็ไม่รอดครับเขาโดนเดรกอัดยับจนล้มลงไปนอนเดรกได้ล้วงกระเป๋าตังค์พระเอกก่อนจะหยิบนามบัตรออกมาเดรกบอกให้มาร์ตี้ไปลากตัวนางเอกกลับมาตามที่อยู่ในนามบัตรนี้พระเอกอาศัยจังหวะที่เดรกนั้นเผลอหลวงไปหยิบปืนจากนั้นก็รัวปืนใส่เดรกและมาร์ตี้ไม่ยั้งเขาสั่งให้พนักงานในร้านไปเก็บของของนางเอกใส่กระเป๋าจากนั้นพระเอกก็กลับมาที่ห้องครับและบอกกับนางเอกว่าเขาได้ฆ่าเดรกไปแล้วนางเอกคิดว่าพระเอกนั้นล้อเล่นจากนั้นเธอก็ร้องไห้พระเอกเห็นก็ไม่พอใจครับพอคิดว่านางเอกเนี่ยเสียใจที่เดรกตายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับนางเอกคิดว่าที่พระเอกนั้นทำลงไปมันช่างแสนโรแมนติกเหลือเกินก่อนที่เธอจะเข้าไปจูบกับพระเอกอย่างดูดดื่มพระเอกบอกว่าเขาเอาเสื้อผ้าของนางเอกกลับมาด้วยนางเอกเลยเดินไปเปิดกระเป๋าและพบว่าข้างในมีโคเคนอยู่เต็มไปหมดเช้าวันรุ่งขึ้นครับพระเอกก็ได้มาดักรอพ่อของเขาที่หน้าบ้านพ่อของพระเอกเคยเป็นตำรวจมาก่อนแต่ตอนนี้เขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพระเอกได้แนะนำให้นางเอกรู้จักกับพ่อพอรู้ว่าพระเอกกับนางเอกแต่งงานกันแล้วเขาก็ตกใจครับพระเอกเลยบอกให้นางเอกช่วยออกไปซื้อเบียร์ก่อนพอนางเอกออกไปพระเอกก็บอกกับพ่อว่านางเอกเนี่ยคือผู้หญิงที่สวยที่สุดที่เขาเคยเห็นมาในชีวิตและเขาก็รักนางเอกมากๆตอนนี้เขากำลังเจอปัญหาใหญ่และเขาก็ต้องการความช่วยเหลือจากพ่อทั้งคู่เดินออกมาคุยกันที่ด้านนอกจากนั้นพระเอกก็เล่าเรื่องของเขาให้พ่อฟังเขานั้นอยากให้พ่อช่วยสืบข่าวจากเพื่อนตำรวจว่าตอนนี้พวกเขาสืบคดีเดรกไปถึงไหนแล้วภาพตัดไปที่ดิกครับดิกนั้นเป็นเพื่อนของพระเอกตอนนี้เขาอาศัยอยู่ที่ฮอลลีวูดเพื่อทำตามความฝันในการเป็นนักแสดงวันต่อมาหลังจากพ่อคุยกับเพื่อนตำรวจเสร็จก็มาเล่าให้พระเอกฟังว่าพวกตำรวจเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกเขาคิดว่ามันเป็นการหักหลังกันเรื่องยาเดรกนั้นเป็นพ่อค้ายาเสพติดเขามีประวัติค้ายาอยู่กับเจ้าพ่อที่มีชื่อว่าบูรูบอยพวกตำรวจสันนิษฐานกันว่าน่าจะเกิดการงัดข้อกันภายในถ้าพระเอกออกจากเมืองไปจะไม่มีใครสนใจเขาอย่างแน่นอนพระเอกเลยได้เอาที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของดิกที่ฮอลลีวูดให้กับพ่อพระเอกคิดว่าจะไปกบดานอยู่ที่นั่นก่อนจากการพ่อก็อวยพรให้พระเอกโชคดีและขอให้เขามีชีวิตรักที่ราบรื่นพระเอกขับรถออกมาสักพักก็แวะโทรศัพท์หาดิกในขณะที่ดิกนั้นกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ครับพระเอกบอกว่าเขาเพิ่งแต่งงานกับนางเอกและกำลังจะไปหาดิกที่ LAจากนั้นพระเอกก็เข้าไปปลุกปล้ำนางเอกก่อนจะวางสายจากดิกไปภาพตัดไปที่พ่อพระเอกเขากลับมาที่บ้านและพบว่าแก๊งเจ้าพ่อได้ดักรอเขาอยู่ในนั้นแล้วพ่อนั้นถูกจับมัดกับเก้าอี้จากนั้นดอนวินเซนต์ซึ่งเป็นทนายของบูรูบอยก็มานั่งคุยกับเขาวินเซนต์บอกว่าลูกชายคุณพ่อได้ขโมยของบูรูบอยไปเขาเลยต้องถามคำถามและพ่อจะต้องตอบให้ดีที่สุดเพราะพ่อนั้นไม่มีทางเลือกอื่นพ่อบอกว่าเขาอยากจะช่วยวินเซนต์นะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เจอกับพระเอกเลยพอพ่อพูดเสร็จวินเซนต์ก็ซัดหน้าพ่อเข้าไปหนึ่งหมัดวินเซนต์บอกว่าพวกเขาคุยกับเพื่อนบ้านมาแล้วเพื่อนบ้านเห็นรถของพระเอกมาจอดที่หน้าบ้านของพ่อเมื่อวานเขาอยากรู้ว่าพระเอกเล่าอะไรให้พ่อฟังบ้างเพราะนอกจากพระเอกจะฆ่าลูกน้องของเขาและยังแอบขโมยโคเคนไปอีกด้วยแต่พระเอกก็ดันซุ่มซ่ามทิ้งนามบัตรของตัวเองไว้ในมือเหยื่อเขาอยากรู้ว่าตอนนี้พระเอกอยู่ที่ไหนพ่อบอกว่าพระเอกกำลังเอกไปฮันนีมูนด้วยกันแต่พวกเขาก็ไม่ได้บอกว่าไปที่ไหนเมื่อวานนี้พระเอกแค่เข้ามาขอเงินไปเที่ยวเท่านั้นอีกอย่างเขากับพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันมา3ปีแล้วได้ยินแบบนั้นครับแก๊งเจ้าพ่อก็เอามีดกรีดมือพ่อและเอาแอลกอฮอล์ราดลงไปพ่อร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจากนั้นวินเซนต์ก็บอกกับพ่อว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นชาวซิซิเลียนเขาก็เลยรู้ว่าพ่อกำลังโกหกพ่อรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นบอกความจริงมาซะก่อนที่เขาจะทำอะไรไม่ดีลงไปพ่อก็เลยพยักหน้าแล้วก็ขอสูบบุหรี่พ่อบอกว่าวินเซนต์เป็นชาวซิซิเลียนใช่ไหมเขาเคยอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากวินเซนต์รู้หรือเปล่าซิซิเลียนนั้นมีสายเลือดของพวกคนดำอยู่ด้วยหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยพวกคนดำได้เข้าไปในอิตาลีแล้วก็มีอะไรกับผู้หญิงซิซิเลียนไปทั่วทำให้ชาวซิซิเลียนได้สายพันธุ์ของพวกนิโกรมาผมน้ำตาและตาสีฟ้าก็หายไปพอวินเซนต์ได้ยินก็หัวเราะออกมาจากนั้นแก๊งเจ้าพ่อก็หัวเราะกันหมดวินเซนต์เดินเข้าไปหอมแก้มพ่อก่อนจะหยิบปืนออกมายิงแสกหน้าเขาทันทีวินเซนต์ได้สั่งให้ลูกน้องไปค้นอพาร์ตเมนต์ของพระเอกแต่ว่าลูกน้องคนหนึ่งก็ไปพบเข้ากับที่อยู่และเบอร์โทรของดิกที่พระเอกนั้นทิ้งเอาไว้ทางด้านของพระเอกกับนางเอกพวกเขาขับรถมาถึงที่ LA และเข้าไปหาดิกที่ห้องดิกนั้นอาศัยอยู่กับฟอย
หนุ่มเซอร์ที่ชอบดูดปุ้นเป็นชีวิตจิตใจพอทักทายกันเสร็จพระเอกก็เลยชวนดิ๊กออกไปข้างนอกด้วยกันพระเอกขับรถพาดิ๊กไปที่โรงแรมจากนั้นก็นำกระเป๋าโคเคนออกมาให้ดูพระเอกบอกว่ามันเคยเป็นของเดรกแต่ว่าตอนนี้เดรกตายไปแล้วพระเอกอยากจะขายมันที่นี่เขาได้ข่าวว่าพวกนักแสดงฮอลลีวูดชอบมันมากดิ๊กบอกว่าถ้าให้เขาช่วยขายแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็พอไหวแต่พระเอกก็ไม่อยากจะขายปลีกครับเขาอยากจะขายส่งขายทีเดียวทั้งกระเป๋าไปเลยดิ๊กบอกว่านั่นเป็นเรื่องยากมากเพราะพระเอกจะต้องขายให้กับเศรษฐีหรือว่าพวกมาเฟียเท่านั้นแต่ดิ๊กคิดว่ามีอยู่คนนึงที่น่าจะช่วยได้เขาเป็นผู้อำนวยการสร้างชื่อดังที่มีชื่อว่าลีแต่ว่าจะต้องติดต่อผ่านนักแสดงที่ชื่อว่าเอเลียตเท่านั้นพระเอกก็เลยบอกดิ๊กให้โทรไปนัดเอเลียตมาคุยกันดิ๊กได้นัดเจอกับเอเลียตที่รถไฟเหาะของสวนสนุกแห่งหนึ่งเอเลียตถามพระเอกว่าจริงหรือเปล่าที่เขามีโค้กมูลค่า 500,000 เหรียญแต่จะปล่อยแค่ 200,000 เหรียญเท่านั้นพระเอกไม่ตอบอะไรดิ๊กเขาร้องให้ทุกคนขึ้นไปบนรถไฟเหาะพอรถไฟออกพระเอกถึงเริ่มพูดพระเอกบอกว่าเขามีเพื่อนตำรวจและเพื่อนของเขาแอบเอาของที่ถูกยึดออกมาเพื่อนเขานั้นเป็นคนไว้ใจได้จากนั้นทุกคนก็เอนจอยกับรถไฟเหาะพอลงมาเอเลียตก็บอกว่าลีนั้นเป็นพวกไม่ชอบเสี่ยงเขาชอบคนที่เชื่อถือได้และปลอดภัยพระเอกเลยบอกให้เอเลียตโทรไปหาลีลีนั้นกำลังขับรถอยู่ครับและเขาก็เป็นคนที่ไม่ชอบคุยงานในวันอาทิตย์ด้วยเอเลียตบอกกับลีว่าตอนนี้เขาอยู่กับคนที่ต้องการจะทำธุรกิจด้วยได้ยินแบบนั้นลีก็ด่าเอเลียตไปยกใหญ่ที่หาเรื่องมาให้เขาพระเอกก็เลยแย่งโทรศัพท์จากเอเลียตไปคุยพระเอกบอกว่าเขามีของที่จะขายให้กับลีลีจะสามารถทำเงินกับมันไปได้อีก2ปีเต็มๆถ้าลีอยากได้ของลีจะต้องมาพบเขาด้วยตัวเองลีนั้นยังไม่ตอบอะไรก่อนจะบอกให้พระเอกเรียกเอเลียตมาคุยลีถามเอเลียตว่าเขารู้จักกับพระเอกได้ยังไงเอเลียตบอกว่าพระเอกเป็นเพื่อนของดิ๊กดิ๊กเป็นเพื่อนของเขาในคลาสเรียนการแสดงลีถามว่าแล้วดิ๊กนั้นเป็นคนยังไงดิ๊กรู้จักกับพระเอกได้ยังไงเอเลียตบอกว่าดิ๊กกับพระเอกนั้นโตมาด้วยกันลีก็เลยบอกให้เอเลียตนัดทุกคนมาเจอกันวันพุธตอน 3:00 นแล้วอย่าโทรมาหาเขาวันอาทิตย์อีกเด็ดขาดภาพตัดไปที่ฟอยครับเขากำลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องจากนั้นลูกน้องเจ้าพ่อก็เข้ามาถามหาดิ๊กฟอยบอกว่าดิ๊กไม่อยู่ลูกน้องเจ้าพ่อก็เลยถามฟอยว่าแล้วเขาเห็นพระเอกกับนางเอกที่นี่บ้างไหมฟอยบอกว่าพวกเขาแวะมาที่นี่และบอกว่าจะไปพักอยู่ที่โรงแรมซาฟารีพอได้ที่อยู่ของพระเอกลูกน้องเจ้าพ่อก็จากไปภาพตัดไปที่โรงแรมซาฟารีครับพระเอกได้ขับรถมาส่งนางเอกขึ้นห้องไปอาบน้ำจากนั้นเขาก็ขับรถออกไปซื้อของกินพอนางเอกเข้าห้องมาก็พบว่าลูกน้องเจ้าพ่อได้นั่งถือปืนรอเธออยู่นางเอกทำใจดีสู้เสือเดินไปนั่งที่เตียงก่อนจะหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบลูกน้องเจ้าพ่อถามว่าโค้กของพวกเขาอยู่ที่ไหนแต่นางเอกเนี่ยก็ตีมือไม่รู้เรื่องเธอบอกว่าลูกน้องเจ้าพ่อน่าจะเข้าผิดห้องแล้วเธอไม่มีโค้กเลยแต่เธอมีเป๊ปซี่อยู่ที่ตู้แช่ด้านล่างพอโดนกวนตีนลูกน้องเจ้าพ่อก็หัวเราะวางปืนลงก่อนจะเดินเข้ามาหานางเอกลูกน้องเจ้าพ่อถอดแว่นของเธอออกก่อนจะเอามือลูบไปที่แก้มจากนั้นเขาก็ให้นางเอกหมุนตัวไปรอบๆแล้วเขาก็ซัดนางเอกเข้าไปที่หน้าลูกน้องเจ้าพ่อถามนางเอกอีกครั้งว่าโค้กของพวกเขาอยู่ที่ไหนแต่ว่านางเอกนั้นก็ยังไม่หยุดกวนตีนครับลูกน้องเจ้าพ่อก็เลยตุ้ยท้องเธอก่อนจะซัดนางเอกจนน่วมแต่ว่านางเอกก็ยังไม่ยอมปริปากทางด้านของพระเอกเขาขับรถมาที่ร้านเบอร์เกอร์พอสั่งอาหารเสร็จพระเอกก็พบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งกำลังอ่านหนังสือของเอลวิสอยู่พระเอกก็เลยได้เข้าไปคุยกับผู้ชายคนนั้นอย่างถึงพริกถึงขิงตัดภาพกลับไปที่นางเอกครับตอนนี้เธอถูกซ้อมจนสะบักสะบอมและลูกน้องเจ้าพ่อก็กำลังพูดจาข่มขู่เธอต่อระหว่างนั้นนางเอกก็กวาดสายตาจนไปพบเข้ากับของที่พอจะใช้เป็นอาวุธได้จังหวะเดียวกันนั้นลูกน้องเจ้าพ่อก็ไปพบกับกระเป๋าโค้กที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงพอลูกน้องเจ้าพ่อลุกไปหยิบกระเป๋านางเอกก็หยิบอาวุธขึ้นมาพอลูกน้องเจ้าพ่อเช็คของเสร็จเขาก็ชักปืนนางเอกก็เลยเอาอาวุธของเธอออกมาขู่เห็นแบบนั้นลูกน้องเจ้าพ่อก็เลยเก็บปืนและท้าให้นางเอกแทงมันเข้าไปที่หัวใจของเขานางเอกใช้โอกาสนั้นแทงอาวุธเข้าไปที่เท้าของลูกน้องเจ้าพ่อแทนก่อนจะเอาลูกปั้นฝังหัวเขาซ้ำเข้าไปอีกทีแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเอาลูกน้องเจ้าพ่อลงได้ลูกน้องเจ้าพ่อโยนนางเอกเข้าไปในห้องน้ำและเตรียมจะเข้าไปจัดการเธอแต่นางเอกก็กดสบู่มาปายตาลูกน้องเจ้าพ่อได้ทันจากนั้นก็เอาฝาชักโครกทุบเข้าไปที่หัวของเขาลูกน้องเจ้าพ่อก็เลยชักปืนออกมาแต่นางเอกก็จุดไฟแช็กและพ่นสเปรย์เข้าไปที่หน้าของเขาได้ทันจากนั้นก็ใช้อาวุธของเธอแทงเข้าไปที่หลัง
ก่อนจะหยิบลูกซองออกมายิงลูกน้องเจ้าพ่ออย่างบ้าคลั่งจังหวะนั้นเองพระเอกก็กลับมาที่ห้องพอดีเขารีบเข้าไปพยุงนางเอกและพาเธอขับรถหนีออกมาภาพตัดไปที่เอเลียสครับเขาซิ่งรถบนถนนพร้อมกับให้สาวอมนกเขาไปด้วยเอเลียสก็เลยขับรถสายไปสายมาจนถูกรถตำรวจตามจับเอเลียสได้จอดรถข้างทางในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเดินเข้ามาเอเลียสก็รีบเอาโค้กส่งให้ผู้หญิงซ่อนมันไว้ในเสื้อในแต่ผู้หญิงนั้นก็ไม่ได้โง่ไม่ว่ายังไงเธอก็ไม่ยอมรับโค้กจากเอเลียสทั้งสองคนโต้เถียงกันไปมาจนเอเลียสไปพูดจาไม่เข้าหูเธอผู้หญิงก็เลยตบถุงอัดหน้าเอเลียสเข้าไปเต็มๆจากนั้นเอเลียสก็เลยได้ถูกตำรวจพาตัวไปสอบปากคำพวกตำรวจบอกว่าเอเลียสเป็นนักแสดงชื่อดังแต่ดันมีโค้กไว้ในครอบครองอาชีพของเขาจบแล้วเขาจะต้องไปเล่นละครต่อในคุกและแน่นอนว่าพวกนักโทษคงอยากจะลองเปิดประตูหลังเขาดูแน่ๆพอพูดกับเอเลียสเสร็จเจ้าหน้าที่ก็เอาเรื่องนี้มาปรึกษาหัวหน้าเอเลียสนั้นยอมรับสารภาพแบบหมดเปลือกมีตำรวจแอบขโมยโค้กมูลค่าครึ่งล้านออกมาจากห้องเก็บหลักฐานจากนั้นหุ้นส่วนของตำรวจก็มาติดต่อให้เอเลียสช่วยปล่อยของเอเลียสเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้านายซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างชื่อดังตอนนี้พวกเขาเกลี้ยกล่อมจนเอเลียสยอมติดเครื่องดักฟังแล้วทางด้านของพระเอกครับเขาพานางเอกมาทำแผลอยู่ข้างๆสนามบินพระเอกบอกว่าเขาอยากจะพานางเอกหนีไปจากที่นี่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนางเอกอยากไปที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านางเอกบอกว่าเธออยากไปที่แคนคูนสถานที่แสนวิเศษที่เธอเคยเห็นในหนังพระเอกตอบตกลงและบอกว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ห้องของดิกทุกคนกำลังเตรียมตัวไปพบกับเอเลียสที่ล็อบบี้โรงแรมส่วนฟอยจะรอพวกเขาอยู่ที่ห้องทางด้านของตำรวจก็เตรียมพร้อมที่จะส่งตัวเอเลียสเข้าไปตำรวจบอกให้เอเลียสทำตัวตามปกติไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นพวกเขานั้นเป็นมืออาชีพถ้าเกิดอะไรขึ้นตำรวจจะกู้เข้าไปจัดการทุกอย่างถ้าเอเลียสไม่อยากติดคุกเขาต้องช่วยตำรวจจับตัวลีให้ได้จากนั้นตำรวจจะกันตัวเอเลียสไปเป็นพยานสิ่งที่เอเลียสต้องทำก็แค่รอให้ลีนั้นตกลงซื้อโคเคนตัดภาพไปที่ดิกเขากำลังถามนางเอกเรื่องแผลบนหน้าของเธอนางเอกบอกว่าเธอได้แผลนี้มาจากการเล่นบาสพอถึงที่โรงแรมพระเอกก็เปิดหลังรถดิกหยิบกระเป๋าโค้กออกมาจากนั้นพระเอกก็เอาปืนมาเหน็บไว้ที่เอวพอดิกเห็นปืนก็ตกใจเขาถามพระเอกว่าพกปืนมาด้วยทำไมพระเอกบอกว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราควรมีปืนเอาไว้ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ก็ตามพอเข้ามาด้านในก็พบเอเลียสนั่งรอพวกเขาอยู่แล้วเอเลียสพาทุกคนเข้าไปในลิฟต์จากนั้นจู่ๆพระเอกก็ชักปืนมาจ่อที่หัวของเอเลียสพระเอกถามว่าอะไรรอพวกเขาอยู่ข้างบนบอกมาให้หมดไม่งั้นเขาจะยิงหัวเอเลียสให้เละไปเลยดิกพยายามบอกให้พระเอกใจเย็นแต่พระเอกก็กลับเหนียวไกปืนพวกตำรวจนั้นพยายามบอกเอเลียสว่าพระเอกนั้นกำลังรับเขาอยู่เอเลียสบอกว่าใครก็ได้ช่วยเขาออกไปทีเขากลัวจนฉี่จะราดอยู่แล้วได้ยินแบบนั้นพระเอกก็เอาปืนลงและขอโทษเอเลียสเขาจำเป็นต้องทำแบบนี้เพื่อความแน่ใจภาพตัดไปที่ฟอยเขากำลังนั่งดูดกัญชาอยู่ในห้องจู่ๆแก๊งเจ้าพ่อก็บุกเข้ามาพร้อมอาวุธครบมือแก๊งเจ้าพ่อถามฟอยว่าเขารู้จักพระเอกกับนางเอกไหมตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนฟอยบอกว่าพระเอกกับนางเอกอยู่ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ก่อนจะชวนแก๊งเจ้าพ่อเนี่ยมาดูดกัญชาด้วยกันกลับไปที่เอเลียสครับเขาพาทุกคนมาที่ห้องของลีในห้องนั้นมีบอดี้การ์ด2คนถือปืนอยู่ด้วยบอดี้การ์ดได้ขอค้นตัวดิกพระเอกก็เลยโชว์ปืนของเขาให้ดูจังหวะนั้นลีได้เปิดประตูเข้ามาพอดีเอเลียสเลยแนะนำทุกคนให้ลีรู้จักบอริสบอดี้การ์ดของลีบอกว่าพระเอกนั้นพกปืนเข้ามาด้วยพระเอกเลยบอกว่าเขาเป็นคนขี้ระแวงเลยต้องพกปืนมาด้วยเพื่อความสบายใจเขาจะวางปืนไว้บนโต๊ะแต่ลีก็บอกว่าไม่เป็นไรก่อนจะเดินเข้ามาจับมือกับพระเอกลีกับพระเอกนั้นคุยกันอย่างถูกคอจากนั้นลีก็ขอเช็คของครับเขาพยายามใช้คำพูดแบบระมัดระวังทำให้พวกตำรวจยังไม่ผีพรามเข้าไปจับกุมถ้าไม่มีการซื้อขายพวกเขาก็จะได้แค่ข้อหาครอบครองเท่านั้นตัดภาพไปที่ด้านล่างของโรงแรมตอนนี้แก๊งเจ้าพ่อกำลังบุกขึ้นไปที่ห้องของลีหลังจากลีเช็คของเสร็จเขาก็บอกกับพระเอกว่าสินค้าของพระเอกนั้นยอดเยี่ยมมากเขาจะขอคุยกับพระเอกเป็นการส่วนตัวเอเลียสพยายามจะเข้าไปใกล้ๆครับเพื่อจะเก็บหลักฐานแต่กลายเป็นว่าเอเลียสไปยืนอยู่นอกระยะสัญญาณทำให้พวกตำรวจไม่ได้ยินอะไรเลยพระเอกบอกลีว่าเขาจะขายของทั้งหมดให้ลีในราคา 200,000 ลีก็ซักพระเอกหลายเรื่องครับก่อนที่เขาจะตอบตกลงจังหวะนั้นสัญญาณของเครื่องดักฟังกลับมาพอดีพอได้หลักฐานผู้ตำรวจก็แห่กันออกไปจับกลุ่มลีสั่งให้ลูกน้องเอาเงินมาให้พระเอกแต่พระเอกก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำพอเข้ามาในห้องน้ำเพื่อนในจินตนาการของพระเอกก็โผล่ออกมา
ตอนนี้ที่ด้านนอกพวกตำรวจได้บุกเข้ามาแล้วครับพวกเขาสั่งให้บอดี้การ์ดของลีทิ้งปืนแต่ว่าบอริสนั้นก็ไม่ยอมเพราะว่าเขานั้นเกลียดพวกตำรวจเข้าไส้เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แก๊งเจ้าพ่อบุกมาถึงที่หน้าห้องพอดีพอกดกริ่งแล้วไม่มีคนเปิดประตูพวกเขาก็ตัดสินใจพังประตูเข้าไปทั้งตำรวจแก๊งเจ้าพ่อและบอดี้การ์ดของลีก็เลยได้เผชิญหน้ากันโดยมีดิ๊กเอเลียตและนางเอกอยู่กลางวงมีแต่พระเอกที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเขายืนล้างมือและคุยกับเพื่อนในจินตนาการแบบชิวๆที่ด้านนอกกำลังโกลาหลกันยกใหญ่เอเลียตตัดสินใจเรียกตำรวจเขาบอกว่างานของเขาจบลงแล้วเขาจะขอตัวกลับบ้านลีก็งงว่าเอเลียตรู้จักชื่อตำรวจได้ยังไงพอรู้ว่าโดนเอเลียตหักหลังลีก็ด่าเอเลียตอย่างหนักและขู่ว่าจะแบนเขาจากวงการภาพยนตร์จากนั้นก็เอากาแฟสาดไปที่หน้าจู่ๆบอดี้การ์ดของลีก็ยิงปืนใส่ตำรวจครับหลังจากเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นทุกคนก็รัวปืนใส่กันไม่ยั้งต่างฝ่ายต่างล้มตายไปเป็นจำนวนมากพระเอกที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำก็โดนลูกหลงไปด้วยนางเอกรีบคานไปหาพระเอกก่อนจะหยิบปืนของพระเอกยิงตำรวจคนสุดท้ายที่รอดชีวิตหันมาอีกทีนางเอกก็พบว่าพระเอกยังไม่ตายพวกเขาจึงหนีออกมาด้วยกันพร้อมกับกระเป๋าเงินนางเอกพาพระเอกมาที่ชายแดนของประเทศเม็กซิโกจากนั้นทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันและใช้ชีวิตอันแสนโรแมนติกที่ริมชายหาดพระเอกและนางเอกตั้งชื่อลูกชายของพวกเขาว่าเอลวิสจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง True Romance เหตุการณ์อันแสนวุ่นวายของวัยรุ่นคลั่งรักที่จบลงได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ผมเกียวและช่องแมวเล่าหนังต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ